วัสดีครับวันนี้นะคะพวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยก็มาอยู่กันที่ตลาดนัดสวนรถไฟศรีนครินทร์เย้โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูดีกว่าว่าพวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยจะไปทานอะไรกันบ้างเพราะว่าวันนี้มุ่งมาที่ของกินเป็นซะส่วนใหญ่นะคะใช่แล้วตอนนี้ก็หิวใช่แล้วเราจะกินอะไรดีอย่างแรกเฮ้ยพอเห็นเมื่อกี้ฝั่งโน้นมีขนมจีนน้ำยาใต้นะครับคือบอกเลยว่าที่นี่คนมารีวิวเยอะมากแล้วของกินเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาตามดูว่าวันนี้พวกเราจะพาไปกินอะไรกันบ้างแล้วก็ซื้ออะไรกลับไปบ้างนะครับพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมเลยร้านนี้เลยเมื่อกี้เห็นแล้วแบบว่าน่าทานมากเลยพี่ฟิล์มไปดูกันนะครับมาสั่งแล้วทุกคนมีน้ำยาเยอะมากน้ำยาอะไรมั้งพี่ฟิล์มมีแกงไตปลานะคะแกงไตปลานี่นี่ขออนุญาตนะคะได้ค่ะนี่มือเด้งเลยครับผมจีน้ำพริกน้ำพริกนะครับมีแกงป่านี่อันนี้เขียวหวานก็มีเนาะแล้วก็แกงไก่แล้วก็น้ำยากะทิใช่ไหมพี่เฟรมตอนนี้คือสั่งกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราทานดูน่าทานมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงมาถึงกินเลยเปิดคลิปไม่ถึง30วิอ่ะที่เหลือกินหมดเลยอ่ะคือหิวคือหิวเราอยากมาแบบเอ้ยมากินจริงๆนะครับวันนี้นะนี่เลยนะครับโอเคเลยนะนี่เลยนะขนมจีนปักใต้เมืองภูเก็ตมารีน่านะครับอ่ะมาเป็นไงพี่ฟิล์มรสชาติได้ไหมได้แม่รีวิวหน่อยแล้วรสชาติเป็นไงบ้างอันนี้น้ำยากะทินะกะทิใต้มางำเขาให้ดูคำหน้าเป็นไงอร่อยว้าวเลยว้าวเลยไม่มีผิดหวังไม่มีทำไมต้องตั้งตัวใส่กล้องอ่ะอร่อยไงอร่อยค่ะทำต่อไปอุ้ยผักนี่กรอบๆเลยค่ะใช่พี่เบย์เป็นไงบ้างจาน2 3 4 5อันนี้ไม่เกินจริงดูโคตรนี่คำใหญ่มากนะครับล้นๆเลยอร่อยนะครับฟิวเป็นไงอร่อยอร่อยอยากจะสั่งมาอย่างละหนึ่งไหมเหลือหมดนะอันนั้นก็โหดไปฮะเดี๋ยวงั้นขอทานก่อนละกันนะครับแม่เดือนบอกว่าอร่อยพี่ฟิล์มน้องฟิวบอกว่าอร่อยนะคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากครับผมใครที่มาเที่ยวตลาดสวนรถไฟนะครับที่นี่นะก็ลองแวะมาชิมกันได้นะครับโอเคนะครับผมงั้นเดี๋ยวขอตัวทานนั้นก่อนนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็ทานขนมจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่พอเบิ้ลไปสองอ่ะคืออร่อยมากบอกเลยพุงก็ออกแล้วเนี่ยนี่แค่ร้านแรกนะแต่ว่ากินข้าวเสร็จเราก็ต้องต่อด้วยขนมหวานยาวๆมาเมื่อกี้มองไว้เป็นอะไรเอ่ยนั้นเนี้ยเป็นเหมือนบิงซูเดี๋ยวไปดูเมนูก่อนชื่อร้านอะไรก่อนพี่ตีนมังกี้บิงซูหนอนด้านบนเลยใช่ไหมใช่ช็อกโกแลตคอนเฟลกอยากทานอะไรเดี๋ยวสั่งกันเลยดีกว่านะครับนี่ไม่ก็อย่างนี้นะเนี่ยเอาเป็นเซตอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่เอาเซตนี้นะอ่ะบายสั่งก็ได้อันเล็กมันมีหลอดด้วยนะโอ้ยเอาหลอดก็ได้ผลไม้เนี้ยเอาอะไรเลือกมาหนึ่งเอาแคนตาลูปิซูไม่คุยกันหรือเปล่าเนี่ยไม่คุยกันเลยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นถ้วยนะแต่นี่มันมีหลอดไงไม่เอาซิกเนเจอร์ร้านนี้มันเป็นหลอดปาร์ตี้ฟูดี้ค่ะเห็นแม่บอกแล้วอ๋อสามารถใส่เอาเป็นกล้วยหอมได้ไหมคะได้ครับกินคอนเฟกเอากล้วยหอมใช่ไหมหรือจะเอาเอาไหมคอนเฟกอ่ะแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นคอนเฟกก็ได้ค่ะตามใจน้องหน่อยใช่ไหมตามใจอย่างเดียวดีดูนี่มันเป็นหลอดๆแบบนี้เพิ่มได้นะคะอุ้ยเพิ่มได้มันคืออะไรอ่ะคะเป็นอ๋อพวกท็อปปิ้งน้ำแบบว่านมข้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพิ่มมาปิ้งได้น้องฟิวอันนี้ซอสเอาซอสคาราเมลค่ะได้ได้ละโอเคนั่นแหละเพื่อโอเคคือแม่ถ้าแม่จะสั่งอันนี้เราต้องสั่งยังไงไหนอันนี้โอ้เมนูเขาเยอะมากคุณตัวไหนก็จะเน้นไปทางสตอรี่แบบมูสตี้ปั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ยกเป็นสตอเบอรี่ไม่ใช่เหรอแม่ชี้อะใช่โอเคจริงแม่อยากได้ไอ้ขิงสตรอเบอรี่แต่ว่าเพิ่มอันนี้ก็คือโยเกิร์ตสตรอเบอรี่เอาโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ค่ะโอเคนะตอนนี้ต้องเสิร์ฟแล้วนะครับเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนี่เลยจากร้านข้างร้านวินตูนี่ชื่อว่า King Mix Berry นะคะแม่บอกว่าอยากกินเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเลยสั่งมา50บาทใช่ปะเฮ้ยโอ้ยถ่ายรูปดีรออะไรอ่ะแป๊บนึงเข็มฉีดยาหนูมาแล้วอันนี้เมื่อกี้ที่เถียงกันอยู่ใช่ไหมใช่นี่เกือบไม่ได้กินเหล้าค
ถ่ายไงอ่ะพี่วูถ่ายไงให้สวยก่อนดีกว่าใช่ป่ะนี่อย่างแกล้งเลยซ้อนกล้องไงซ้อนกล้องกล้องเป็นสีก็สวยแม่เขาเล่นอะไรเรากินน้ำก่อนดีกว่าเขาบอกว่าซ้อนกล้องเหมือนแกล้งกันนะเป็นไงแม่จิ้มจ้นนุ่มนุ่มอร่อยไหมอร่อยรสชาติได้เลยใช่ไหมได้ครับเป็นอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่ที่ดูอันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ฟิล์มวันนี้อะไรก่อนอันนี้คอนเฟกที่พี่อยากได้กีวีแคนตาลูปสตรอเบอรี่แล้วก็มีซอสคาราเมลอันนี้น่าจะเป็นนมสดยาวมาเล่นแค่นี้แหละอร่อยใช่เหรอไม่ได้เป็นไงบ้างตัวนี้หอมอันไหนแม่หอมนมนะใช่หอมนมแม่อันนี้ก็หอมนะเนี่ยคือกินแค่นี้คือมันหอมมากมามามาอันนี้มีสตรอเบอรี่ด้วยเย็ด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 เป็นไงบ้างหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวตัดกันดีนะใช่ตัวนี้นุ่มคันตาลูกก็มีเฮ้ยน้องฟิวตอนนี้ละเลงแล้วนะครับเอ้าเธอจะกินแพงนี้ไงอยากเล่นไงไม่อยากเล่นอยากกินแม่พูดได้ถูกแคนตาลูปหวานเดี๋ยวเรามาชิมกิวีบ้างเรียบร้อยเปรี้ยวหวานอร่อยจริงๆเราทานขนมจีนเสร็จปุ๊บเรามาฝั่งนี้เรามาทานของหวานนะอร่อยมากใช่ร้านอยู่แค่นี้ฝั่งนี้หันกลับมาแวบถึงแล้วซื้อไปซื้อคาราเมลซื้อยังไม่ได้ย่อยเลยนะใครเขาย่อยกันโอเคนะผมตอนนี้เราก็มาทานบิงซูนะแล้วก็ท็อปปิ้งก็เน้นเลยนะครับอันนี้199บาทถ้าเพิ่มซอสก็อีก5บาทก็ถือโอเคนะอร่อยนะได้เยอะไม่แพงด้วยครับผมแล้วที่สำคัญเลยคือทานได้ทั้ง4คนเนี่ยแม่นี่เลยนะครับโอเคนะครับผมงั้นเดี๋ยวพวกเราขอทานก่อนละกันนะครับเจอกันคือนะหลังจากที่ทานบิงซูเสร็จคือแบบปื้อมากเลยใช่แต่ฟิล์มยังไปได้อีกไปอีกเหรอใช่นี่แค่2ร้านนะเดินเซแล้วเอ้ยแต่อร่อยนะบิงซูเขาอร่อยนะหวานก็กินจนหมดอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อร้านขนมโบราณกันเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าสิไม่ไหวซื้ออะไรคะของเล่นเด็กมันละ10บาทเหรอคะของเล่นโบราณใช่เมื่อก่อนมีหลายอันมากเลยมาไปจ่ายตังค์กันดิอ๋ออันนี้คืออะไรนะแม่มันเป็นกล่องไงกล่องของพันไงตอนอยู่ปฐมเพื่อนหนูเอามาขายอันละ10บาทเฮ้ยซื้อไปสุ่มไหมสัก 3,000 หมดนี่เลยจบอ่ะมาฟองสุ่มสี่อันใจตั้งครับแม่แม่อยากเล่นหรือลูกอยากเล่นเมื่อกี้อ่ะแม่ไมโลโมจิวัฟเฟิลแล้วเราก็เขาบอก3ชิ้น60แล้วก็ค้าเลยไหมได้ไหมค้าได้ได้เนี่ยเขาบอกค้ารสชาติได้โมจิวัฟเฟิล3ชิ้นค้ารสชาติได้ค่ะที่จอดร้านสวยนะใช่ฟิล์มถ่ายรูปไปแล้วดูมีความจีนจีนแล้วกินหอมมากนี่ก็คือพูดง่ายๆร้านพี่เขาเนี่ยนี่ฝั่งนี้นะใช่ตลาดนัดรถไฟนะครับแล้วก็เดินมาปุ๊บก็เจอร้านเลยใช่ยิ้มตอนนี้ก็เปิดแล้วนะขอดูหน่อยนี่อุ้ยขอสีเขียวขอถ่ายรูปก่อนน่าหอมมากเลยใช่เป็นทรงแล้วสวยกินหอมมากสวยนะใช่ร้อนๆเลยกว่าจะได้กินนะฟิวนะอะไรคะหิวใครหิวแล้วเข้าแค่เจอทุกร้านเลยยังบุญเริ่มเองแม่ดูที่เต็มเลยพระผู้ชายันอยู่นะขอให้กินก็อีกประมาณชั่วโมงนึงอ่ะจริงๆมาเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่านะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับโอ้ยร้อนอ๋อไม่ใช่มาเขาตักลงมาให้แล้วให้มันเป็นทรงอย่างนี้ทรงเขาก็จะแบบใช่จริงๆมันเป็นวอฟเฟิลเป็นแผ่นจริงๆเราสามารถทำได้นะแม่ลองค่ะว่าแม่พาเขาเออเรามีเครื่องแล้วเนี่ยแล้วเราก็ฉีดให้มันแค่ตรงหลุมมันแม่มันต้องฉีดตรงกลางแล้วก็ทำก็กินเหรอลูกแล้วทำได้อันนี้น่าจะเป็นออริจินอลอันนี้อะไรนะไบเชอร์อันนี้ไมโลโอเคไปชิมเลยฮะแม่พับอย่างนั้นเลยอ่ะงั้นเอาบ้างอร่อยนุ่มกรอบไม่ได้หวานเจี๊ยบหวานไม่มากแล้วขอชิมเลยนะอ่ะแม่มันคล้ายๆไอ้ดอกบัวที่มันอลึกๆอ่ะโอเคเข้าใจแล้วมันจะกรอบๆข้างนอกนุ่มข้างในนะครับแล้วกลิ่นเขาจะหอมรสชาติหวานนิดๆผสมด้วยแป้งใช่ก็คืออร่อยนะ3-4รสชาติไม่เหมือนกันนะมันไม่ได้แบบมีแบบมีแป้งตรงนี้มันก็เลยกรอบ
กรอบนอกนุ่มในเนาะแม่ช็อกโกแลตใช่แม่กินช็อกโกแลตอร่อย ได้ใบเตยก็ไม่ได้นะแม่เฮ้ยใบเตยหรือเปล่าไม่ใช่ใบเตยใบเตยเหรอเป็นยังไงกรอบกรอบหอมหอมปะหอม3ชิ้นเท่าไหร่นะ60 3ชิ้น60ตกชิ้นละ20บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะแม่นะถือโอเคเลยนะครับฟิวเจอร์ร้านอีกแล้วเจอแล้วอันนี้ขนมแบบเป็นขนมจริงๆไม่ใช่ของเล่นทุกอย่าง20ขนมโบราณอ๋อไหนขอสอบสองสิอันนี้เขาเรียกอะไรน้ำยาลูกโป่งใช่ลูกโป่งวิทยาศาสตร์นี่น้ำยาลูกโป่งบอกเลยอายุเยอะมากเมื่อก่อนสมัยก่อนหลอดเล็กกว่านี้แม่ซื้อ4หลอด1บาทใช่ไหมใช่อันนี้โหยังเก่าอ่ะเออหอละ2บาทดูราคาพ่อทันไหมหนูไม่เคยเห็นเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะข้างในเป็นหัวปะใช่พันค่ะอุทาซี่อะลองดูลองเลือกดูเดี๋ยวซื้อไปรีวิวก็ได้เออมีไข่ในกระสาวด้วยวัยรุ่นกัดทีเหล็กหลุดเหล็กให้หลุดเดี๋ยวแสบเยอะมากเลยโอ้ยตะกร้าช้อปปิ้งพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เอาไปรีวิวในช่องทีนั่นแหละเนาะโอ้นักแก้วอันนี้มาคู่สบู่เลยมาฝรั่งอันนี้อย่างไรโซล่าครับเอาด้วยนี่นี่อะไรที่มันเป็นเหมือนแบบตรงนี้มันจะเป็นเหมือนน้ำน้ำใช่ไหมพอเราคนๆปุ๊บแล้วเราก็เป่ามันคล้ายๆลูกโป่งวิทยาศาสตร์จะกินได้โอเคเล่นมือเลือกใส่ตะกร้าได้นะช็อกกู้สตูนเอาม้าตัวหนึ่งอะไรนะฟิวเอาม้าตัวหนึ่งเดี๋ยวตำรวจก็จับมาหลอกเลยเอาสีเขียวค่ะเอาม้าสีเขียวค่ะคุณลุงสตันเด็ดแป๊บนึงเดี๋ยวตำรวจก็จับมาหลอกม้าตัวหนึ่งค่ะแค่นี้เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันเท่าไหร่นะคะ120บาทโอเคแม่จ่ายครับเย้มีได้ของเยอะเลย120บาทขอบคุณครับขอบคุณครับพอแล้วสุชาติอ่ะไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในดีกว่าตรงนี้ร้านไหนก่อนฮ่องกงวาฟเฟิลนี่ต้องชิมแล้วกินแม่นั่งรอหน่อยเอาอีกแล้วห้าพันนะครับแม่เอาออริจินอลหนึ่งค่ะแล้วก็นมหมีปั่นแก้วนึงค่ะน้องเฟย์บอกว่ารอไม่ไหวแล้วขอเล่นมาวันนี้ก่อนดีแล้วกระโดดนะแม่นะตัวนี้ต้องได้เล่นตอนนี้วิมีผ้าพันคอด้วยติดแรงเลยดีเหมือนม้าไม่มีแรงเลยย่อเด็ก14หมุนเป็นวงกลมเนี่ยแม่เหมือนจะเป็นไม่เป็นนี่ม้ามันแรงนี่400แรงม้าโอเคนะตอนนี้เราก็ได้วอฟเฟิลแล้วนะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะครับกรอบมากตอนที่ดึงออกมาฟิวร้อนไหมอ่ะไม่ร้อนหนูจับได้ขนาดนี้โอ้เราก็อย่าเล่นดิคือเล่นเหรอเออใส่ไฟอ่ะไม่ใช่แม่ชิมไม่เดี๋ยวป้อนเนี่ยหนูถึงขนาดนี้แล้วไม่เป็นไรกรอบใช่ไหมดูฟังเหืองเงียบไปกันแล้วอ่ะเดี๋ยวดูเสียงกรุบกรุบกรุบข้างในแบบยังนุ่มๆอยู่เลยรสชาติเป็นไงบ้างก็หวานหอมมันเป็นเหมือนวานิลาทุกคนเป็นแป้งออริจินอลให้พ่อชิมเออให้พ่อบรรยายน้ำเขาอร่อยนะหวานน้อยเป็นนมหมีรีวิวไม่ใส่ใครเลยโหอร่อยมากทุกคนกรอบนอกนุ่มในโอเคกรอบนอกนุ่มในรสชาติทั่วไปก็ออริจินอลไงใช่ไหมแข็งมากถ้าเป็นช็อกโกแลตหรืออะไรเงี้ยรสชาติก็จะแตกต่างใช่ครับอันนี้เราไม่ได้มีท็อปปิ้งอะไรเลยนะซึ่งเป็นออริจินอลเลยนะแป้งเปล่าก็อร่อยนะอร่อยกินไม่เบื่อแบบเนี้ยใช่ป่ะก็แล้วแต่ความชอบนะบางคนเขาจะใส่ท็อปปิ้งนะกรอบๆใช่แบบลูกเกดอัลมอนด์อะไรเงี้ยใส่ได้หมดเลยน้ำเขาอร่อยนะมันเป็นนมหมีปกตินมหมีที่กินมันจะหวานๆแต่เนื้อหวานน้อยแล้วส่วนตรงนี้เป็นร้านในแม่เห็นแบบปลาหมึกก็ไอเซนอะไรอ่ะเซนเบยเซนเบยเอาเซนเบยเนี่ยแหละจอดฟิวเวอร์ไม่กล้าไปซื้อของกันแล้วว่าก็ไออะไรนะก็เซนเบยมัน B E I ก็เบยก็ไอเซนเบยมันเบยไปเดี๋ยวก็ตายไม่กล้าก็ B E I ก็เบยฟิวต่อไปเราซื้ออะไรนะพี่ชาน้องไข่ครับผม
ค่ะกดนะครับอันนี้แก้วอะไรพี่บีมสามบาทนะครับโอเคได้มาแล้วนะครับถ้านมนะครับชิมเลยชิมเลยชิมต่อหน้าร้านพี่เขาเลยตุ้ยสังเกตเราใส่เสื้อสีคนอยู่กันมินิมอลเป็นไงพี่ฟิล์มรสชาติหวานหวานอร่อยไข่มุกแบบนุ่มหนับไข่มุกอร่อยใช่แม่อยากกินมั่งแม่บอกขอมั่งในมือเองกินไม่หมดเลยนะแม่ไข่มุกมันจีมันเคี้ยวอร่อยอ่ะอร่อยทุกร้านเอาจริงแม่เริ่มอิ่มแล้วเนี่ยปากขึ้นอยู่นิ่งไม่ได้อ่ะไม่พูดจะเคี้ยวอ่ะไอติมทุกคนไอติมแปะที่มันจะมีละแบบเป็นรสหมูกระทะหมูกระทะอะไรอย่างงี้เห็นตามติ๊กต็อกหมูกระทะชาบูอะไรน้ำมะม่วงน้ำปลาหวานใช่กระท้อนอะไรเงี้ยเอออย่าต้องไปดูชื่อร้านอะไรอ่ะพี่ตีหมูเด้งปะคะร้านหมูเด้งเฮ้ยเก่งหมูเด้งหมูเด้งคล้ายๆนะที่หนูอ่านนะมันก็หมูข้างหน้าแหละดีแล้วที่หนูไม่อ่านโจ๊กไปเลยเนี่ยถ้าหนูอ่านใช่ไหมมันจะกลายเป็นหมูดาอิงเออเมื่อกี้พี่จะอ่านมูดอิงด้วยครับตายแล้วเนี่ยก็เลยไปอ่านด้วยพี่อ่านให้พี่บอกเนี่ยชื่อร้านอะไรนะครับหมูแดงอัมพวาครับสาขาฝรั่งกิมจูทุกบวยครับครับผมมันก็จะเป็นลอยของบวยใช่ครับใช่ครับไม่ธรรมดาอุ้ยหนูเห็นข้างบนบ้างมันเป็นแบบโอ้กินเป๊ะเลยอ่ะอยากให้ทุกคนได้ดมอ่ะใช่แม่ดมแม่ดมชื่อร้านอะไรก่อนหมูแดงหมูแดงครับพ่อพูดหมูเด้งแล้วเขาแล้วเกรงมากเลยเราไปอยู่ข้างๆร้านก่อนดีกว่าหอมมากอ่ะหอมเหมือนชื่อมันหอมฝรั่งกิมจูใช่ป่ะใช่ชิมก่อนเลยพี่ยังไงฮะมันได้เลยอ่ะมาดูกันอุ้ยกินหอมมากฝรั่งนะโอ้โหเหมือนเลยมันฝรั่งเด็ดเลยเหรอโอ้โหน่าอร่อยอ่ะเลยอ่ะขออร่อยอ่ะเหมือนเรากินฝรั่งเย็นๆจิ้มหวยละลายในปากแต่ไม่ใช่เป็นผลไม้เป๊ะนี่คือเหมือนเรากินฝรั่งแบบไม่ต้องเคี้ยวนี่เราไม่เย็นเย็นเหมือนเราใช้ตู้เย็นนั่นแหละใช้ไม่ต้องเคี้ยวเดี๋ยวต้องให้พ่อชิมสักคำแล้วพ่อจะรู้ว่ามันเหมือนขนาดไหนอันนี้แบบไม่ได้โม้อยากให้คุณได้ลองยิ่งนอนผงอ่ะมันจะแบบโอ้ยยิ่งอร่อยนะจริงขออีกคำอุ้ยผงมากกินนัวมากแล้วกินฝรั่งแบบไม่ต้องเคี้ยวใช่ใช่อร่อยกินกับผงเขาว่าอร่อยใครแวะมาที่ตลาดสุริยไฟนะจะดูแวะมาร้านหมูแดงด้วยนะครับโอเคมากเลยนะที่จอร์จแฟร์ก็มีนะแล้วอย่างร้านเดียวกันเลยเหรอหมูแดงกันเหรอใช่หนูข้างหลังมั้ยแล้วประเด็นคืออยากจะบอกว่าเป็นการทำไอติมที่แบบว่ารสชาติเหมือนตัวชื่อเขาเป๊ะๆเนาะใช่แปลกแต่อร่อยใช่เนาะไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนดีร้านเลยนะหมูแดงหมูแดงอัมพวาฝั่งนี้คือดูแบบว่าแตกต่างจากฝั่งนู้นเยอะมากอันนี้น่าจะเป็นแบบหมูกรอบแล้วแหละฝั่งนี้เขาจะมีทาร์เก็ตของเขาไงก็จะเป็นวัยรุ่นที่ชอบว่าดูสภาพมือสองของไทยแนววินเทจเขามีทาร์เก็ตของเขากลุ่มเป้าหมายชัดเจนสไตล์ก็คือแบบแตกต่างกับฟิล์มชอบมากสเวตเตอร์พวกนี้จะหายากมากแล้วฟิล์มแบบเมื่อก่อนเคยเอามาขายใช่ปะมันหายากมากทุกคนคือมันจะแย่งสวยเนี่ยนะไม่แต่ตัวนี้สวยจังสวยปะน้องเป็นแบบว่างานปักแล้วมันดูไม่หลุดอ่ะยังมีแค่จมูกอะไรเงี้ยนิดนึงเพราะมันเป็นมือสองมันเท่อะนะสวยดีนะใช่หลากหลายนะเพราะว่าที่นี่เนาะใช่ข้างในก็ยังมีอีกนะต้องเข้าไปดูมาเดินอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่เบื่อมันไม่ซ้ำหมดเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นโซนแล้วมันมีหลายโซนมากเลยนะที่นี่ใช่ที่ดูเสื้อลายเสือดาวให้แม่ป้าคือวันนั้นอะ วันนั้นเข้าศาลาแล้วมีเสือดาวคือเขาจับอยู่นั่นแหละมากี่รอบก็จับแต่ตัวนั้นอะใช่เหรอเออพอเจอ H&M เขาก็จะเอาให้ได้เลยเฟี้ยวอะแม่กล้าใส่น้าเขียวดาวน้องเฟลเลือกอะไรคะเลือกเสื้อว้าวอันนี้ขอดูหน่อยอย่าพิเวนเตอร์พี
ของช่วงนี้เหงื่อหยดเลยหนาวจนไอ้นี่เกล็ดหิมะอันนี้เข้ามาอยู่ในห้องอบเลยหิมะที่เกาะหัวละลายอันนั้นไม่ใช่อันนั้นสังแขเอาตัวนี้ค่ะนี่นะคะทุกคนก็จะได้เป็นเสื้อแขนยาวตัวนึงนะคะสีน้ำเงินแล้วก็เป็นเสื้อแขนสั้นที่มีคอปกนะคะตัวนึงทั้งหมด690บาทนะคะได้มา2ตัวใช่แล้วโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะว่าเราจะซื้ออะไรต่อนะคะค่ะพี่พิมเจออะไรเหรอลูกของจิ๋วของจิ๋วมีรถ F1 Wheel Formula 1อย่างนี้อุ๊ยบางคันแบบนี้อะไรคะรถ50บาทน่าจะมี Hot Wheel เนาะเจออะไรคะนี่มีตัวนี้น่ารักจังตัวนี้ชุดที่หนูมีเลยอ่ะเราน่ารักทุกอย่างเลยอ่ะไอ้ว่าไปมีอะไรที่ไม่ชอบบ้างชุดตัวนี้เหมือนสีแดงที่หนูให้ฟิล์มถอดให้อ๋อเหมือนไอตัวที่มันจะตีแล้วเหมือนเนาะพวงกุญแจวันพีซไหนนี่เหรอใช่น่าจะเป็นพวกงานแท้เป็นกระสปงมาก่อนเลยเหรอร้อยเนี่ยอย่างนี้ยังมีป้ายอยู่เลยนะช็อปเปอร์ลูฟี่ร้องแล้วเหมือนตลับหอยเลยอ่ะหอยเนี่ยนี่คืออะไรคะปลาช็อปเปอร์250อันนี้แท้บันไดเนี่ยของบันไดเฮ้ยใช่เป็นตลับไงชอบตลับอันนี้ไม่เหมือนเอ็งเงือกร้องร้องร้องใหญ่เลยมันชื่อเรียกว่าอะไรนะเอ็งเงือกเจ้าหญิงเงือกน้อยไงใช่เหมือนมากอยากได้สีพัวอ่ะป่ะเดี๋ยวเดินดูฝั่งนั้นกันดีกว่าอะไรหน่อยจะไปดูหรอจะเข้าไปแลกเหรียญหมุนแล้วอุ๊ยกำลังจะเดินเข้ามาเลยอ่ะก็จะบอกว่าเหมือนฝนมันจะลงใช่ไหมใช่อ่ะไปเลยเราเดินไปดูฝั่งนี้ดีกว่าจริงๆอ่ะพี่ลุงฟีบอกว่าอยากกินอะไรนะไอตัวหมึกเหรอใช่หนวดปลาหมึกแม่ชี้ทางโน้นที่มันไฟลุกป่ะไปดูแม่บอกต้องไปทางนี้อ๋อโอเคเนี่ยเดินไปเดินมาเจออะไรอีกแล้วเนี่ยร้านทำรองเท้าใช่เขาเห็นเคสโทรศัพท์ด้วยนะเมื่อกี้ใช่อยู่ในตู้เป็นแบบวิปครีมแบบมิก DIY ทำเองเฮ้ยฟิวแวะอีกแล้วแม่เขาแวะอีกแล้วสวยเจออะไรคะนี่แม่ให้ดูดูอันนี้น่ารักมากตัวนี้เป็นน้องแมวปะแมวแมวน้องเลือกเลยค่ะรวมได้หมดเลยนะคะ2ชิ้นร้อยเดียวค่ะผีเสื้อเจออะไรรวมได้หมดเลยเจออันนี้เป็นนี่ห้อยโทรศัพท์แบบคล้องมือแล้วเนี่ยมันเป็นลายน้องแมวแต่คือชอบผีฟ้าหนูจะการเป็นไหนคะอันนี้ร้องยังเรานกจากกระชับคอไม่เป็นไรแต่เนี้ยเราจะเป็นเงือกละนี่แม่แต่ร้านนี้มีของน่ารักใช่อันนี้อะไรแหวนใช่ไหมค่ะแหวนค่ะ20บาทค่ะลองสวมได้เลยเฮ้ยใส่ได้ไหมอันนี้ก็ใส่อะไรคะน้องฟิวฟิวไม่ได้อ่ะไหนลองคอพี่ดูดิว่าใครคอใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันใส่ได้มันมีสายปักค่ะสายข้างหลังมันจะมีโซ่ไหมคะปักได้แต่ของหนูอันนั้นไงคอใหญ่ลองเลยแต่พี่ใส่ให้ได้ค่ะเพิ่มคออีกค่ะอ๋อเพิ่มได้รอดไปแล้วฟิวพี่เพิ่มโซ่ให้ได้ค่ะหรือว่าเราจะเอาโน้นดีอ่ะนี่ทุกคนก็คือด้วยความที่ตอนเนี้ยใช้เคสสีนี้อยู่ก็เลยอยากได้อันนี้ให้มันเข้ากันมีรูปหัวใจแล้วก็มีรูปน้องแมวที่เป็นฮีโร่เพราะฮีโร่ตาฟ้าก็เป็นแมวฟ้าไปแล้วกันนี่ทุกคนที่ร้านเขาใส่ให้แล้วอันนี้คือใส่แยกนะคะ10บาทมันจะเป็นแผ่นพลาสติกแล้วก็ห้อยออกมาตรงนี้ก็คือถ้ามันไม่มีรูด้านข้างเขาก็จะมีอันนี้ขายด้วยแล้วก็ห้อยแบบนี้เลยเป็นไงราคาเท่าไหร่ครับอันเนี้ย2เส้น100ที่อื่นนี่300อ่ะนะโอ้ใช่อันนี้ก็คือแบบว่า2เส้น100ทุกคนก็เลยเอากับฟิวคนละอันเป็นไงทําไมฟิวหัวตรงนี้เป็นแมวของพี่เป็นข้างล่างไงแล้วก็มีหัวใจเฮ้ยเกินปุยมุ้ยอ่ะแต่ตั้งใจยังอ่ะยังรอรวมนี่ดูเนี่ยมันก็จะแบบมีความต้มติ้งแบบนี้หรอฮัลโหลฮัลโหลหนูหน่อยบอกพี่กัดหน่อยเพื่อนๆแบบอยากได้ของพี่ฟิล์มน้องฟิล์มมาซื้อได้ที่ไหนตลาดสวนรถไฟศรีนครินทร์ก็มาฝั่งลาสเกตอ่ะซอยสุดท้ายแล้วก็เดินมาแล้วก็จะเจอร้านที่อยู่ตรงนี้เลยใหญ่มากตอนนี้เรามาทำอะไรเรามาเดินหาใช่คือเมื่อกี้เหมือนเห็นอยู่ตรงนู้นแต่ไม่รู้ใช่ไหมอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเราเดินดูข้างในก่อนได้
คผมตอนนี้นะหล่อที่เดินไปเดินมาเราก็เจอแล้วนะครับใส่แล้วร้อยนะครับ300โอเคเอากี่ร้อยดีเอามาชิมก่อนเอาชิมก่อนเอาสามไม้ใหญ่มากโอ้พี่ไงเหมือนไม่หรอกเยี่ยมแล้วก็ไม่พอไม่เผ็ดมากกลางๆปลาหมึกเขาสดนะหนึบๆแล้วฟิลกรอบรสชาติละฮะเผ็ดเผ็ดอร่อยไหมมันหนึบๆหนึบๆนัวๆไม่เผ็ดน่ะยังไงคะหนึบๆดีหนึบๆนี่ขับรถมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะวันนี้เป็นไงแม่อร่อยได้ได้แต่ว่าเผ็ดไม่มากนะถึงเขาจะโรยพริกอ่ะเผ็ดแบบคนได้เผ็ดแบบอะไรนะคนได้จริงๆวันนี้ที่เรามาเราก็มาหาของกินนะครับแต่ด้านในเราไม่ได้กินเพราะวันนี้เรากินขนมจีนแล้วเราเดินกินข้างนอกไปแล้วใช่ไว้ข้างหน้าไว้ข้างหน้าแม่เห็นไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกรอบหน้าใช่ไหมใช่วันนี้ไม่ไหวแล้วจบนะแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูของด้านในแล้วก็เดี๋ยวเดินออกครับตอนนี้เราก็เดินกลับเข้ามาในซอยอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวหาอะไรนั่งทานกันดูดีกว่าโอ้หาอะไรเท่ากับว่าได้ทุกอย่างเขาจะกินได้ฟุกุกี่อะไรฮะได้ฟุกุได้ฟุกุเอาถั่วแดงลูกนึงเอาแบบนี้เอาสตอเบอรี่ถั่วแดงเอาลูกนึงเคี้ยวหนุบหนับโอเคเท่าไหร่คะเท่าไหร่3สั่งกันอีกแล้วครับผมมาสิคนกินไม่กินมาเขาอยากกินก็ไม่มีคนกินไม่เดี๋ยวกินเองดูต่อฟิล์มว่าแต่ละคนอาจจะอยากกินหนักกันเนี้ยก็ใครอยากกินอันไหนก็เลือกเลยใช่ใช่เพราะยังไงแม่ก็จ่ายใช่ใช่เฉากล้วยชากังลาเฉากล้วยไหมได้จ้าเฉากล้วยไปกินที่บ้านเปล่าเฉากล้วยชากังลาใช่ครับผมแล้วก็คุณเผ็ดกับเอาไม่แพ็คอ่าหอมด้วยชากังลาของดีกำแพงเพชรใช่แล้วก็แพงด้วยเหรออ้าวชากังลาชากังลาอยู่กับแพงเพชรนะจ๊ะนี่หนูเพิ่งรู้วันนี้แหละหนูเก่งนี่คนแพงเพชรจริงปะเนี่ยขนาดเกิดที่นั่นเฉยๆไปทุกคนเดินมาเรื่อยๆก็คือรู้สึกว่าแบบจะกินอะไรดีคือก็อยากกินแต่ว่าฟิลบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยู่อย่างเงี้ยว่างแล้วพี่เจี๊ยบงานไม่ใหญ่แน่เราพี่อะไรนะครับพี่งานไม่ใหญ่แน่เราพี่เพราะว่าใหญ่ง่ายแน่เราพี่ทำไมอ่ะจะถามผมว่าจะแซะยังไงเพราะว่าพี่ก็เป็นแซะได้แน่เราพี่อันนี้คือตัวอย่างนะครับคือเราทำแล้วเวจีลอยเฟดเขี้ยวเสือสั่งอะไรบ้างเดี๋ยวฟิล์มจะเป็นเนยน้ำตาลแล้วก็จะใช่สังขยาชาไทยด้วยแล้วก็สังขยายกันโอเคเดี๋ยวนี้ไปทำบนรถเนาะได้ไม่ก็ที่บ้านถ้าเรากินไหวกลัวแบบบนรถเรานอนย่อยก่อนเดี๋ยวถึงบ้านปุ๊บกินต่อเฮ้ยจริงวันนี้กินอะไรไม่ได้เยอะเลยนะเดินแบบกระจุกกระจิกมากเลยนะกระจุกกระจิกแต่มันหนักทุกอันไงนี่อันนี้เป็นขนมปังไอ้น้ำแล้วก็มีเป็นเฉาก๊วยที่เอาไว้ทานกับที่บ้านนะคะแล้วก็มีขนมโบราณของกระจุกกระจิกนิดหน่อยใช่เนี่ยประมาณนี้แหละที่เราได้กลับมานะคะเพราะที่เหลือเราก็กินที่นี่หมดแล้วใช่วันนี้ไม่ได้กินอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าก็เลือกมากินของที่เราอยากกินแล้วก็เกิดเพื่อนๆมาที่นี่นะบอกเลยว่าของกินมีเยอะมากตัวของกินเมื่อกี้อ่ะซ้ายขวาแบบริมสุดเลยส่วนกลางจะเป็นของขายก็ลองมาเดินดูแล้วกันที่นี่ของกินของขายเยอะมากเห็นไหมฝั่งนี้จะเป็นของขายแล้วนะครับเสื้อผ้าหน้าผมมีหมดที่นี่นะก็นั่นแหละถ้าใครมาดูของกินก็ตามที่บอกเลยซ้ายขวาตรงกลางก็อยากเดินดูของก็เดินดูได้เลยของกินอยากทานอะไรเป็นพิเศษก็มุ่งหาร้านนั้นได้เลยมีตัวเลือกเยอะดีร้านเยอะมากเลยนะใช่ก็ดูหลากหลายอะทุกคนอย่างดูพวกเราดิ
ก็มาเอาที่แบบว่าอยากกินจริงๆเต็มไม้เต็มมือที่เหลืออยากเอากลับไปทานที่บ้านก็แค่แวะซื้อนะคะง่ายๆราคาไม่แพงก็สำหรับวันนี้นะช่วงสวีทกินเราก็มาเที่ยวที่ตลาดนัดสวนไฟตีนักเรียนใช่แล้วของกินของใช้เยอะแยะมากมายเลยใช่ก็สำหรับวันนี้งั้นพวกเราขอตัวลาก่อนละกันแล้วก็ไปที่บ้านนะครับ